ไปครับคำสั่ง Google เลยมาขวาหน่อยท่านจะเห็นจุดแดงๆที่3 4แยกตรงนี้นะครับเส้นหนาทีเดียวซูมเข้าไปนะครับจนเห็น105ชัดเจนผมขอเลื่อน105ไปด้านซ้ายนิดนึงคลิกปุ่มคำสั่งเพิ่มจุดเล็งลงไปตรงกลางกากบาทใส่ค่า x เปิด Notepad ที่ copy ไว้มากด Ctrl C เพื่อ copy สัญลักษณ์หรือใจใครจะจำตัวเลขแล้วพิมพ์ค่าในควอนตัมนะคือผมกด Ctrl V เพื่อวางเรียบร้อยแล้วแกน Y ก็เหมือนกัน copy มาของ105แกน Y แล้วก็ไปวางกดโอเคเห็นไหมครับนี่ก็คือได้แล้วค่าพิกัดแกน Y นะครับของ105เมื่อพร้อมกดตกลงแล้วก็กลับไปสู่หน้าจอเดิมภาพรวมขยายปุ่มที่3ขยายไปที่ชั้นข้อมูลเดิมจุดสุดท้ายจุดที่6จะอยู่กลางภาพที่เราเตรียมไว้ก็คือบริเวณนี้นะครับตรงข้ามฝั่งสนามหลวงวงกลมเป็นรูปแคปซูลตรงนี้เห็นไหมครับนั่นคือจุดที่6อยู่มุมนี้แล้วก็ซูมเข้าไปบริเวณนี้เราจะเห็นว่าพอเห็นฝั่งตรงนี้นะครับจะเห็นจุดแดงบริเวณแนว3ใส่แยกนี้อีกละซูมเข้าไปนี่คือจุด106แล้วก็คลิกพิกัดจุดสุดท้ายแล้วก็คลิกเข้าไปด้วยปุ่มคำสั่ง add เพิ่มจุดไปหาค่า x ค่า y มามีแล้วนะฮะแล้วก็ copy มา Ctrl C วางไว้ในควอนตัมแกน y ล่ะ copy มาเห็นไหมพอเราทำบ่อยๆมันก็จะคล่องขึ้นแกน x แกน y เมื่อพร้อมแล้วกดตกลงก็จะได้ครบทุกจุด1 2 3 4 5 6ผมก็ซูมภาพรวมนะครับใช้คำสั่งขยายไปที่ชั้นข้อมูลนี้เมื่อพร้อมแล้วต่อไปเราก็จะทำการแปลงพิกัด transform โดยใช้รูปแบบของ helmet นะครับถ้าใครใช้เชิงเส้นเนี่ยมันจะเป็นการสร้าง world file ขึ้นมา1ไฟล์เท่านั้นเองซึ่งมันยังไม่ได้ทำการแปลงพิกัดอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของ digital image processing อย่างนี้เราต้องใช้ทฤษฎีแบบของรูปแบบ helmet นะครับซึ่งจะสร้างเป็น tiff file ขึ้นมาเห็นไหมครับ tiff file format แล้วก็สร้าง world file ขึ้นมาให้เราด้วยนะครับเมื่อเราพร้อมนะครับพอเรากดปุ่มสร้างมันก็จะถามว่าเราจะใช้ทฤษฎีไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อกด browse ไปเปลี่ยนชื่อเอาไปเก็บเปลี่ยนที่เก็บเปลี่ยนชื่อได้นะครับนะเดี๋ยวมันจะจัดการให้เองสมมติว่าเรา browse ไปแล้วก็ไปเก็บไว้ในนี้แล้วเรา rename นะครับจะ rename มันแต่ว่าถ้าใครไม่ rename ก็ปรับไปที่เชิงเส้นใหม่แล้วก็กลับมาที่ helmet มันก็จะใช้ชื่อเดิมเห็นไหมครับ quickbird gps ปรับลงนะถ้าจะแก้ก็ browse ไปแล้วก็แก้นะครับนะทำให้ดูแล้วนะครับเริ่มชำนาญแล้วหลังจากนั้นสมมติผมจะแก้ผมก็สามารถ copy หรือ rename กด browse ไปแล้วก็กด ctrl c ไปแล้วใช่ไหมผมก็ ctrl v แก้แทนที่เป็นตัวนี้แล้วก็ bkk regis หรือ rectify แล้วแต่เราจะใช้ศัพท์กด save ปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะแปลงชื่อทั้ง world file ให้เราเลยเมื่อพร้อมแล้วกดปุ่มสร้างในที่นี้ผมอาจจะกลับไปชื่อเดียวกับท่านนะครับเชิงเส้นแล้วมา helmet ใหม่ก็เป็นชื่อเดิมนะครับปรับปรุงกดปุ่มเอาไปไว้ที่นี่นะครับ quick bird and regis กดสร้างอันนี้สร้างแล้วพร้อมกับโหลดแผนที่เข้ามาในโปรแกรมแต่เราเอาแค่สร้างอย่างเดียวนะครับเมื่อสร้างปุ๊บมันก็จะบอกว่าจะถูกเขียนในรูปแบบ tiff นะกดโอเคคราวนี้ทฤษฎี resampling image หรือเราเรียกว่าทฤษฎีของ digital image ก็จะที่เรานิยมต้องใช้ก็คือถูกบังคับให้ใช้นี่แหละนะครับใช้ข้อมูลที่ใกล้ที่สุดแล้วเรียก nearest neighbor ใช้ค่าที่ใกล้ที่สุดจะ compression ไหมถ้าไม่ compress ก็ใช้ none แล้วไม่ compress นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้ค่าตามที่เราเห็นนะครับแล้วก็ตอบตกลงแล้วก็ตอบตกลงนะครับก็คือค่าที่ใกล้ที่สุดตกลงเมื่อเราตอบตกลงปุ๊บควอนตัมก็จะทำการประมวลผลควอนตัมก็จะประมวลผลจนเสร็จ
เมื่อเสร็จปุ๊บก็เป็นอันเสร็จสิ้นจากโปรแกรมนี้นะครับก็เราสามารถที่จะปิดหน้าต่างได้นะครับปิดไปขณะนี้ภาพดาวเทียมถ้าเราซูมดูภาพรวมนะครับนี่ก็คือยังอยู่คนละพิกัดเห็นไหมครับเราซูมไปที่ GPS นะยังไม่มีภาพดาวเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะลองแอดข้อมูลที่เราทำเสร็จแล้วเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแอดลัสเตอร์อยู่ในไหนครับเมื่อกี้จำได้นะครับอยู่ใน C Train RT QuickBird Unregistered แต่เราเซฟเป็น GeoTIFF เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมี GeoTIFF ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพอเราแค่เปลี่ยนไฟล์ of type เป็น GeoTIFF ก็จะมี BKK GPS ปรับปรุงที่เราตั้งชื่อไว้ Open เข้ามานี่คือภาพที่เราถึงพิกัดเสร็จแล้วเห็นไหมครับอยู่บนพิกัดจุดถ้าเราจุดไว้ด้านบนเห็นไหมครับจุดนะลองเปลี่ยนสัญลักษณ์จุดนิดนึงนะเพื่อเห็นจุดชัดๆนะครับผมใช้จุดเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่ละกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเป็นระดับ6นะเราจะเห็นจุดสีขาวสามเหลี่ยมนะล้อมรอบเป๊ะนะครับตามที่เราใส่ค่าไว้ถ้าอยากจะให้ชัวร์นะครับเรามีฐานข้อมูลแซมเปิล1ต่อ 4,000 เพิ่มขึ้นมาให้อีกนะครับแล้วก็แอดเวกเตอร์เลเยอร์นะครับที่แบงคอกเราลองแอดในแบงคอกนะครับจะมีพระนครนะลองแอด BDG เข้ามาหรือกรอบเขตอาคารพระนคร BDG นะครับนี่เราจะเห็นว่าอาคารเข้ามาวางตัวซ้อนเลยเห็นไหมครับผมขอเปลี่ยนสัญลักษณ์แบบตรงนี้นะครับโดยดับเบิลคลิกเข้าไปเปลี่ยนสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีของสัญลักษณ์ตอนนี้มันมี boundary หรือ border นะครับเป็น solid line ถ้าเราไม่อยากให้มีขอบเขตก็ no pen พอ apply ดูภาพก็จะสวยขึ้นถึงไหมครับสัญลักษณ์อาคารก็เปลี่ยนสีไปนะตามที่เราชอบพอกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคออกมานี่คือภาพรวมถ้าแผนที่อยู่ในระบบพิกัดเดียวกันอย่างภาพพระนคร BDG Region Vector เนี่ยอยู่ในรูปแบบ WGS 84ภาพ Google ก็อยู่ในระบบ WGS 84ข้อมูลที่ซ้อนกันได้จริงค่อนข้างใกล้เคียงทีเดียวเห็นไหมครับถ้าเราอยากจะให้โปร่งแสงก็ดับเบิลคลิกปรับที่สัญลักษณ์แล้วก็เซตค่าโปร่งแสงขึ้นมาที่ระดับที่เราต้องการแล้วก็จะมองเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยเห็นไหมครับชัดเจนทีเดียวนะครับอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้เช่น Bangkok GPS นี้ไม่เอาแล้วก็ delete ไปด้วยคำสั่งลบชั้นข้อมูล BKK GPS นี้ไม่เอาแล้วก็ลบไปเพราะฉะนั้นเหลือ2อันก็คือพระนครกับปรับปรุงเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะ save เป็นโปรเจกต์ใหม่โดยใช้คำสั่งบันทึกแฟ้มเป็นที่เป็นรูปดินสอนี้ด้วยหรือแฟ้มบันทึกโครงการเป็นนะครับคำสั่งเดียวกันกับผมนี้ก็ไปตั้งชื่อเป็น Bangkok Project 52A นะครับก็คือ Register เรียบร้อยเห็นไหมครับซึ่งในภาพนี้เราก็จะถูกเอาไปใช้ในการ Digitize ข้อมูล Point Line Polygon ซึ่งจะได้ศึกษาในตอนต่อไป